ไปนอนดูดาวชมวิวนาขั้นบันไดที่บ้านป่าวงเปียงกันค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในทุ่งนาขั้นบันไดที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดซึ่งการเดินทางถ้าออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะมีระยะทางประมาณ100กิโลและเมื่อมาถึงด่านตรวจที่2ของอุทยานไปต่ออีก10กิโลก็จะถึงบ้านป่าวงเปียงซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางขึ้นเขาที่ค่อนข้างคดเคี้ยวจะต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะคะโดยระหว่างทางก็จะเจอกับน้ำตกห้วยทรายเหลืองสามารถแวะพักเล่นน้ำให้ชื่นใจกันได้ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดกลางมีน้ำใสไหลแรงตลอดทั้งปีเลยค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ในบ้านป่าบงเบียงเป็นชาวปากากะยอโดยชื่อหมู่บ้านมาจากชื่อของไม้ไผ่ที่เรียกกันว่าไม้บงส่วนคำว่าเปียงหมายถึงที่ราบสันเขาซึ่งในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นป่าไผ่ที่อยู่ท่ามกลางที่ราบสันเขาจึงได้ชื่อว่าป่าบงเปียงนั่นเองค่ะและปัจจุบันก็เป็นแหล่งทำนาแบบขั้นบันไดที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์แต่ต้องบอกก่อนว่าบ้านป่าบงเบียงเป็นที่เที่ยวที่มีฤดูกาลของการปลูกข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยถ้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นช่วงที่เริ่มปลูกข้าวซึ่งจะยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่ทำให้สามารถมองเห็นพื้นน้ำของท้องนาได้ภาพของพื้นน้ำสะท้อนกับท้องฟ้าดูสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ถ้าอยากเห็นทุ่งนาสีเขียวขจีต้องมาช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนช่วงนี้เท่านั้นเลยนะคะและถ้าหากมาช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ทุ่งข้าวออกรวงสีเหลืองทองสวยงามไม่แพ้กันค่ะโดยที่บ้านป่าบงเปียงมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้บริการมากมายซึ่งที่พักก็จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันเกือบทุกหลังและมีแสงไฟจากโซลาร์เซลล์ให้ใช้ในตอนกลางคืนด้วยแถมเมื่ออยู่ในที่พักก็ยังสามารถชมวิวท้องนาและเดินลัดเลาะไปตามคูนาเพื่อถ่ายภาพสวยๆกันได้เลยสำหรับใครกำลังเตรียมทริปเที่ยวป่าบงเบียงอย่าลืมเตรียม power bank มากันด้วยนะคะส่วนสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ปกติเลยสบายใจหายห่วงค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ